วัสดีค่ะวันนี้ก็พบกันกับคุณแม่น้องกัปตันบ้านนานะคะทำกับข้าวแบบสไตล์บ้านๆกับน้องกัปตันบ้านนาค่ะค่ะสำหรับวันนี้นะคะคุณแม่ก็จะมาทำตูดไก่ทอดเกลือสมุนไพรค่ะอันนี้คือตูดไก่ที่เราล้างทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะคะจากนั้นคุณแม่ก็ตั้งกระทะให้ร้อนก่อนนะคะแล้วก็มีตะไคร้ทุกค่ะนี่ค่ะฉีกเป็นเส้นๆแบบนี้นะคะขั้นตอนแรกคุณแม่ก็จะทำการหมักนะคะแม่ก็จะใส่เกลือนะคะนี่ค่ะเกลือเป็นหมักในตูดไก่เรานะคะก็จะนวดส่วนผสมให้เข้ากันนวดส่วนผสมเกลือผงปรุงรสกับตูดไก่ประมาณ5นาทีนะคะพอน้ำมันของเราร้อนแล้วนะคะคุณแม่ก็จะใส่ตะไคร้ลงไปนะคะให้เหลืองนะคะเราก็จะทอดตะไคร้ให้เหลืองก็จะนำตูดไก่ที่เรานวดไว้กับเกลือแล้วก็โรตีแล้วก็จะลงไปทอดนะคะตูดไก่เราเหลืองได้ที่นะคะแล้วก็เป็นอันเสร็จค่ะพร้อมเสิร์ฟนะคะตูดไก่ทอดเกลือสมุนไพร
เสร็จเรียบร้อยนะคะสำหรับตูดไก่ทอดเกลือสมุนไพรสูตรคุณแม่น้องกัปตันบ้านนานะคะค่ะสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องกัปตันบ้านนาด้วยนะคะขอบคุณค่ะ